วงการเพลงเศร้าสิ้นครูชนละทีทานทองนักปั้นลูกทุ่งมือทองศิลปินแห่งชาติวงการเพลงเศร้าสิ้นครูชนละทีทานทองนักปั้นลูกทุ่งมือทองศิลปินแห่งชาติหลังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่นานแฟนเพลงร่วมอาลัยการจากไปเมื่อวันที่21กรกฎาคม66เพจศิวิมลครูปุ้มรัตนอัมพันธ์โพสต์ข้อความเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการเพลงลูกทุ่งเมื่อครูชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติได้เสียชีวิตแล้วในวัย85ปีโดยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า 17.57 เทวดาเพลงชนละทีทานทองจากพวกเราแล้วนะโดยก่อนหน้านี้ครูปุ้มระบุว่าแพทย์เปิดเผยว่าอาการครูชนละทีทรุดหนักให้รีบไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อเป็นกำลังใจด่วนสำหรับนายชนละทีทานทองเดิมชื่อสมนึกทองมาเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2480ปัจจุบันอายุ85ปีเป็นนักประพันธ์ชายเพลงไทยลูกทุ่งมีผลงานเพลงกว่า 2,000 เพลงและได้สร้างนักร้องมีชื่อเสียงจำนวนมากอาทิเพลงของสายันสัญญาหยอดรักสลักใจสอนเพชรสอนสุพรรณก๊อตจักรพันธ์และดำรงวงทองโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกย่องให้ครูชนละทีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งประจำปี2542ชนน่านเผยยังไม่ถึงเวลาคุยพลังประชารัฐชีต้องเลือกจีบพรรคที่รับเราได้ชนน่านเผยยังไม่ถึงเวลาคุยพลังประชารัฐชีต้องเลือกจีบพรรคที่รับเราได้ขอเลือกติดต่อพรรคที่มีความเป็นไปได้ก่อนพรรคอื่นยังไม่ได้คุยเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่22กรกฎาคมที่พรรคเพื่อไทยพท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคพท.เปิดเผยถึงการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยพท.ในวันนี้ว่าไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมากการพูดคุยเป็นการทำงานต่อเนื่องหลังจากที่ประชุม8พรรคซึ่งมีทางเลือกให้ไปพูดคุยกับทางสว.และพรรคการเมืองเพื่อหาเสียงเพิ่มเติมแต่ไม่ใช่การตกลงกันกติกาคือแค่พูดคุยมีแนวโน้มจะได้เสียงจากสว.หรือพรรคการเมืองเพิ่มเติมหรือไม่จากนั้นค่อยเอามาพูดคุยกับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพราะที่ประชุมให้แนวทางเมื่อวานให้การบ้านไว้แบบนั้นนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าการติดต่อไปทางพรรคเทศเกิดขึ้นหลังจากคุยกับ8พรรคร่วมแล้วโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเป็นผู้ติดต่อไปและเดิมทีพรรคพท.จะไปหาที่พรรคเองตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีในฐานะแกนนำมักจะไปส่งเทียบเชิญเพื่อให้มาร่วมงานแต่พรรคเทศประกาศว่าเมื่อพท.เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคเทศก็ยินดีเดินทางมาหาเองซึ่งก็ต้องขอบคุณพรรคเทศด้วยนายแพทย์ชนน่านกล่าวอีกว่าส่วนพรรคอื่นๆยังไม่ได้พูดคุยเลือกติดต่อพรรคที่มีความเป็นไปได้ก่อนไม่ติดต่อทั้งหมดพร้อมๆกันเพราะการที่จะเพิ่มพรรคที่9และ10มีเงื่อนไขในการพูดคุยระหว่าง8พรรคร่วมต้องดูพรรคที่เราไปส่งเทียบเชิญด้วยว่าเขารับเราได้หรือไม่เพราะฟังจากแถลงการณ์แล้วเขาไม่เอาซึ่งต้องไปพูดคุยเหตุและผลอีกทีเชื่อว่าถ้าเอาประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งก็คงมีความหวังเมื่อถามว่าได้ติดต่อพรรคพลังประชารัฐด้วยหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นสมชัยโต้เสรีพิสุทธิ์ก้าวไกลเสียสละยิ่งใหญ่ให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลเรือล่มต้องให้คนหนุ่มรอดสมชัยโต้เสรีพิสุทธิ์ก้าวไกลเสียสละยิ่งใหญ่ยอมให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลชี้เรือล่มกลางทะเล
ต้องให้คนหนุ่มรอดเพราะมีเวลาทำประโยชน์ให้บ้านเมืองหลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยสร.ให้สัมภาษณ์เรียกร้องให้พรรคก้าวไกลที่เป็นเด็กหนุ่มต้องเสียสละโดยอ้างว่าตอนนี้เปรียบเสมือนยืนอยู่กลางทะเลเรือล่มมีคนแก่ผู้หญิงเด็กเราจะต้องเอาคนหนุ่มขึ้นเรือก่อนเหรอเราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นก่อนเสรีพิสุทธิ์ย้ำก้าวไกลต้องเสียสละชี้ปี62เพื่อไทยชนะเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อมาวันที่22กรกฎาคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าถ้าเรือล่มกลางทะเลต้องให้คนหนุ่มรอดเพราะเขายังมีเวลาที่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอีกมากครับต่อมานายสมชัยโพสต์อีกว่าการที่ก้าวไกลยอมถอยให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือน้ำใจและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ไม่ควรได้รับการตอบแทนโดยผลักออกเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลสามารถเลือกที่จะยืนยันสิทธิเพื่อส่งพิธาเข้ารับการลงมติเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ได้โดยอาศัยเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับ41แต่ก้าวไกลทรนงที่จะไม่ยอมให้ข้อบังคับมาเหนือรัฐธรรมนูญจึงเลือกแนวทางเปิดโอกาสให้เพื่อไทยสิ่งที่เพื่อไทยต้องคิดจึงไม่ใช่ทำอย่างไรจะจัดตั้งรัฐบาลโดยยอมการบีบบังคับจากสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.และไม่ใช่ร่วมมือกับพรรคที่สืบทอดอำนาจของคสช.อาศัยเสียงของสว.มาต่อรองเพื่อร่วมรัฐบาลและไม่ใช่การยอมรับการรวมหัวของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่ประกาศว่าจะไม่ร่วมกับเพื่อไทยหากมีพรรคก้าวไกลอยู่หากพรรคเพื่อไทยทำเช่นนั้นพรรคเพื่อไทยย่อมไม่ต่างอะไรกับพรรคการเมืองที่กระหายการเป็นรัฐบาลมากกว่าการยืนหยัดในหลักการเคารพเสียงของประชาชนที่พร้อมใจกันมอบความไว้วางใจให้บริหารประเทศแทนขั้วรัฐบาลเดิมขณะนี้ภารกิจจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยอยู่ในมือพรรคเพื่อไทยแล้วเราหวังว่าจะเห็นพรรคเพื่อไทยใช้โอกาสเพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่ถูกต้องอำนาจอยู่ไม่นานแต่เรื่องดีหรือเลวร้ายที่เล่าขานจะอยู่ตลอดไป